่นมากๆเลยนะคะดูจากสีหน้าแววตาแล้วเหนื่อยกันไหมคะไม่เหนื่อยเลยอ่ะเมื่อกี้ติดฝนไหมคะติดแต่ว่าก็ยังมาได้ด้วยใจรักนะพี่มอสเนาะแล้วก็ทุกท่านวันนี้ภาคบ่ายก็รอดูประกาศผลนะคะว่าทีมไหนจากมหาวิทยาลัยไหนนะคะจะได้เข้าจะได้ถ้วยพระราชทานไปอันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะและในวันนี้ก็เหลืออีก2ทีมนะคะที่จะทำการแข่งขันนั่นก็คือทีมคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นั่นเองค่ะครับแล้วก็บอกเลยว่านะครับว่าณตอนนี้นะครับฝนด้านนอกห้องประชุมสุธรรมอารีกุลอาคารสารนิเทศ50ปีแห่งนี้นะครับกำลังตกอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เราได้แต่รอนะครับผู้เข้าร่วมจากทั้ง5มหาวิทยาลัยนะครับมาเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับคาดว่าเวลาน่าจะเริ่มการแข่งขันการสอนนะครับเวลา 9:00 น.ตรงนะครับสำหรับในวันนี้ครับอย่างที่พิธีกรได้บอกไปนะครับว่าในวันนี้เราจะเหลืออีก2ทีมนะครับนั่นคือทีมจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองครับในโอกาสนี้นะคะขอนำเรียนกำหนดการคร่าวๆนะคะให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 9:00 น.ค่ะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะเป็นการเริ่มทำการแข่งขันในวันนี้เหลือ2ทีมนะคะและนอกจากนั้นเมื่อทำการแข่งขันเสร็จนะคะเราก็จะเป็นการพักเบรกแล้วก็ซักซ้อมพิธีการรับถ้วยพระราชทานนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะส่วนพิธีของภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลต่างๆค่ะครับซึ่งการประกาศผลรางวัลนะครับเรามีโครงการอยู่ภายใต้โครงการนี้นะครับทั้งสิ้น3โครงการที่จะมาประกาศผลรางวัลนะครับโดยโครงการที่จัดขึ้นกับทางคณะศึกษาศาสตร์นะครับโครงการ Apple Consultant Network นะครับเป็นโครงการที่ทางคณะศึกษาศาสตร์จัดร่วมกับบริษัทศิลานักปราชญ์นะครับก็เป็นการประกวดไอเดียนะครับการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีด้วย iPad นะครับก็ในวันนี้นะครับเรามีการประกาศรางวัลทั้ง3ประเภทนะครับรวมไปถึงโครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับในช่วงพักกลางวันหรือช่วงที่ว่างนะครับขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมโปสเตอร์นะครับบริเวณหน้าห้องประชุมสุธรรมอารีกุลนะครับเป็นโปสเตอร์การนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตนักศึกษาครูนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะครับรอบที่1และในวันนี้ครับจะเป็นการนำเสนอในภาค Oral Presentation นะครับซึ่งจะจัดที่ห้องประชุมธีระสุตรบุตรนะครับบริเวณชั้น2ของอาคารสารนิเทศ50ปีแห่งนี้ครับผมนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลการประกวดวิจัยในชั้นเรียนภาคบรรยายภาคโปสเตอร์และ Popular Vote ค่ะและยังมีการประกาศผลรางวัลนะคะการประกวดคอมเพลเลอร์ในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่12และประกาศผลรางวัลการตัดสินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะครับแล้วสำหรับในช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นการซักซ้อมการรับพระราชทานถ้วยพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งแต่ละทีมนะครับเราไม่รู้ได้เลยว่าทีมไหนนะครับจะเป็นผู้ได้รับถ้วยพระราชทานใบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติแห่งคณะศึกษาศาสตร์นะครับครุศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรมของทั้ง5สถาบันที่เข้าร่วมกับเราเลยครับในช่วงนี้ค่ะเราจะให้ทุกท่านนะคะพักผ่อนตามอริยบทนะคะแล้วก็ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยค่ะเวลา 9:00 น.เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงนี้ดิฉันนางสาวมนฤดีปันเทาผมนายสุธิการพิจารณาพวกเราทั้งสองคนขออนุญาตพักใหม่ไว้สักครู่และพบกันในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะที่1ค่ะที่นั่งที่6แถวที่6Thank you.
Thank you.
Thank you.
วันนี้นะคะวันที่30เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะกับการประกวดนะคะโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่12ในหัวข้อสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่21ค่ะครับและสำหรับในวันนี้นะครับเป็นวันที่2ที่เราจัดโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งในเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราทำการแข่งขันนะครับไปทั้งสิ้น3ทีมนะครับได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและทีมที่2ครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและทีมที่3ครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับในวันนี้นะครับเรายังมีอีก2ทีมนะครับที่ยังคงต้องแข่งขันกับเรานะครับได้แก่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับครับโดยในวันนี้นะครับก็จะมีกำหนดการยังไงครับน้องใหม่ในวันนี้นะคะมีกำหนดการค่ะเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 9:00 น.ค่ะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะและเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะเป็นการเข้าสู่กิจกรรมการแข่งขันนะคะซึ่งทีมที่3นะคะจะเริ่มทำการแข่งขันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะก็เลยอีก2ทีมนั่นคือทีมคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั่นเองค่ะครับและสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับทางผู้เข้าร่วมโครงการนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับได้สละสิทธิ์การเข้าแข่งขันกับทางเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเหลือผู้เข้าแข่งขันกับเรานะครับนั่นอีก1ทีมนะครับนั่นคือคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่จะได้เข้าร่วมการประกวดการจัดการเรียนรู้นะครับในวันนี้ครับแล้วก็สำหรับในวันนี้ครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็จะได้ทำการตัดสินการแข่งขันนะครับเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งหมายความว่านะคะในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น4ทีมและทีมที่จะทำการแข่งขันเป็นลำดับต่อไปนั่นคือทีมจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะขออนุญาตทบทวนเกณฑ์เข้าร่วมการแข่งขันนะคะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตชี้แจงวิธีการแข่งขันและเกณฑ์ในการแข่งขันครับซึ่งลำดับในการแข่งขันนะครับเพื่อความซึ่งลำดับในการแข่งขันนะครับตอนนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าเราเหลืออีกหนึ่งทีมนะครับนั่นคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีเวลาในการเตรียมการสอน15นาทีและมีเวลาในการสอนอีก45นาทีครับในขณะที่มีการทำการเรียนการสอนหรือว่าการแข่งขันนะคะจะมีสัญญาณบอกเวลาค่ะก่อนหมดเวลา10นาทีจะมีสัญญาณบอกเวลาดังนี้ค่ะก่อนหมดเวลา5นาทีจะมีสัญญาณบอกเวลาดังนี้ค่ะและเมื่อหมดเวลาทำการแข่งขันจะมีสัญญาณบอกเวลาดังนี้ค่ะครับและในส่วนของเกณฑ์การประเมินการตัดสินการแข่งขันนะครับด้านแผนการจัดการเรียนรู้20คะแนนด้านการปฏิบัติการสอน50คะแนนด้านเนื้อหาการสอน10คะแนนและด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้อีก15คะแนนครับในขณะนี้นะคะเรารอท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่กำลังจะมาตัดสินการแข่งขันนะคะอีกสักครู่ค่ะแล้วก็จะได้ชมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะตื่นเต้นไหมคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอ้โหรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตื่นเต้นทั้งคณาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็อีกหลายๆทีมที่แข่งขันไปแล้วก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอยากทราบผลแล้วว่าทีมจากมหาวิทยาลัยไหนจะเป็นผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่12ค่ะครับแล้วในช่วงเช้านี้นะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่21จากทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการสอนนะครับจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นในรูปแบบใดนะครับครับในช่วงนี้นะครับเรารอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มการปฏิบัติการสอนครับค่ะและนอก
และนอกจากนั้นนะคะเรายังมีการแสดงนิทรรศการนะคะงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะที่จัดแสดงหน้าห้องประชุมแห่งนี้ค่ะทุกท่านจะเห็นโปสเตอร์นะคะที่ติดอยู่หน้าห้องประชุมนะคะสามารถดูผลงานได้นะคะเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านเองค่ะเพื่อพัฒนานะคะการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ที่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะเพื่อผลักดันการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าขึ้นไปนะพี่มอสเนาะใช่แล้วล่ะครับสำหรับโครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนนะครับณขณะนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube EDU KU Channel นะครับทุกท่านสามารถที่จะรับชมนะครับการนำเสนอบทความวิจัยนะครับในรูปแบบ Oral Presentation นะครับซึ่งในวันนี้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น6ผลงานนะครับโดยในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation นะครับและในรูปแบบของโปสเตอร์นะครับมีให้ทุกท่านได้รับชมกันที่หน้าบริเวณห้องสุธรรมอารีกุลแห่งนี้ครับนะครับกว่า20รางวัลนะครับที่ผู้สมัครนะครับได้สมัครเข้ามานะครับและผ่านการคัดเลือกครับในวันนี้นะครับก็ยังมีการประกาศผลนะครับรางวัล Popular Vote รางวัลบทความวิจัยในชั้นเรียนนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราได้ครับนอกจากนั้นค่ะโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่12นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโครงการการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครูครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2566นะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านสามารถแชร์นะคะหรือว่าผ่านเข้าชมนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค่ะหรือว่าทุกท่านนะคะสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพิธีกรก็ได้นะคะครับผมและในขณะนี้นะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการของโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสำหรับทีมสุดท้ายนะครับที่จะทำการแข่งขันกับเราครับนั่นคือมหาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเวลาในการเตรียมตัว15นาทีเริ่มจับเวลาครับซึ่งทีมที่ทำการแข่งขันไปแล้วเมื่อวานนะครับจำนวนทั้งสิ้น3ทีมนั่นคือทีมจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในวันนี้ค่ะขณะนี้เรากำลังจะทำการแข่งขันทีมจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับสำหรับหัวข้อในปีนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหกรณ์ครับน้องใหม่บอกเลยว่าสหกรณ์อยู่คู่กับเราตั้งแต่ตอนเรายังเด็กๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่เราอยู่โรงเรียนนะครับก็จะมีสหกรณ์โรงเรียนนะครับใช่ค่ะซึ่งสหกรณ์โรงเรียนนะคะหรือว่าสหกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็มีมากมายหลากหลายสหกรณ์เลยและที่สำคัญค่ะพี่มอสคะหลากหลายท่านมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราแล้วคงจะพูดถึงสหกรณ์นี้ไม่ได้นะคะก็คือสหกรณ์โคนมนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราค่ะก็ยังมีนมนะคะชื่อว่านม KU นั่นเองค่ะถ้าหากทุกท่านมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราแล้วต้องได้ทานนม KU นะคะถึงจะเรียกว่ามาถึงและอีกสิ่งนึงที่สำคัญนะคะนั่นคือน้ำเตยแก้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งทุกท่านมาถึงแล้วต้องรับประทานแน่นอนค่ะครับถ้ามีโอกาสนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับแวะที่บาร์ใหม่นะครับหรือว่าโรงอาหารกลางหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่บริเวณโซนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะครับถ้าทุกท่านนะครับมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะครับก็ต้องไปลองชิมนะครับใช่ค่ะสักนิดนึงครับซึ่งบาร์ใหม่นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามสระพระพิรุณขออภัยค่ะสระจุฬาภรณ์นะคะนั่นคือสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะแต่ว่าสระพระพิรุณนะคะตั้งอยู่ที่หน้าหอประชุมใหญ่ค่ะครับและขณะนี้นะครับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับกำลังเซตอุปกรณ์นะครับด้านบนเวทีเพื่อที่จะเตรียมตัวในการประกวดการจัดการเรียนรู้นะครับในหัวข้อสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่21ครับอ
ในขณะนี้นะครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับกำลังเดินทางมาที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุลแห่งนี้ครับ
ซึ่งปีนี้นะครับมาในหัวข้อสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่21นะครับถ้าทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมแล้วเชิญแนะนำตัวแก่คณะกรรมการได้เลยนะครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขออนุญาตบรรยายถึงบริบทสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการสอนนะครับวันนี้พวกเราจะมาจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาสหกรณ์ไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในศตวรรษที่21นะครับบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการสอนนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขมในบริบทสถานศึกษาขยายโอกาสจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนผ่านโครงการพระราชดำริสหกรณ์นักเรียนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับภูมิหลังทางชาติพันธุ์ของนักเรียนคือชาวลีซอนะครับบูรณาการกับวัฒนธรรมท้องถิ่นคือซือบือเครื่องดนตรีที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนและสมาชิกในหมู่บ้านมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของเราทุกคนนะครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์โรงเรียนทุกคนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยครัวครัวสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักนะคะครูแป้งค่ะครูก๊อตครับครูโปเต้ครับผมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในวันนี้ครูทั้ง3คนจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อนนะคะเราจะต้องขอชี้แจงและสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนเราก่อนนะคะตอนนี้นักเรียนทุกโต๊ะนะคะจะมีสีประจำกลุ่มของตนเองนะคะได้แก่สีฟ้าสีแดงสีเขียวและสีชมพูนะคะและข้อตกลงในชั้นเรียนของเรานะคะเมื่อไหร่ที่ครูพูดว่าซื้อให้นักเรียนตอบกลับมาด้วยคำว่าบื้อโอเคไหมคะลองดูนะคะซื้อ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 สุดยอดมากค่ะหลายคนเนาะอาจจะสงสัยว่าซื้อบือคืออะไรนะคะซื้อบือก็คือเครื่องดนตรีประจำกลุ่มชาติพันธ์ลีซูหรือลีซอของพวกเรานี่เองค่ะก็คือเครื่องดนตรีที่ครูใช้คล้องตัวมาในวันนี้นะคะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มเข้าสู่กิจกรรมที่1กันได้เลยค่ะวันคืนไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยครูก๊อตก็ไม่คอยท่าพานักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่1นะครับสะท้อนหลักการผ่านเรื่องเล่ากิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการทบทวนความรู้หลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ทั้ง7ประการนะครับอ้างอิงตามแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่5นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับเรามาตรวจสอบอุปกรณ์ของเราก่อนดีกว่านะครับให้นักเรียนหยิบตะกร้าสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับ
ตะกร้าสารสีน้ำเงินนะครับเปิดออกดูนะครับชูใบงานขึ้นมาสูงๆให้ครูได้เห็นหน่อยครับนักเรียนครับใบงานนี้นะครับนักเรียนลองตรวจสอบดูครับลองอ่านดูคร่าวๆนะครับนักเรียนจะเห็นว่าใบงานของเรามีทั้งหมด7ใบแต่ละใบก็จะมีส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่1รูปภาพนะครับรูปภาพนี้จะมีรูปใบละ1รูปภาพแตกต่างกันนะครับส่วนที่2จะเป็นหลักการสหกรณ์ทั้ง7ประการครับแล้วครูก๊อตครับรูปภาพนี้มาจากไหนครับรูปภาพนี้นะครับมาจากคลิปวิดีโอเดี๋ยวครูจะเปิดให้นักเรียนดูซึ่งแต่ละสถานการณ์ในคลิปวิดีโอนะครับครูก็ได้สอดแทรกหลักการสหกรณ์ทั้ง7ประการของเราลงไปด้วยหน้าที่ของนักเรียนนั่นก็คือเมื่อจบคลิปวิดีโอแล้วนะครับให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่ารูปภาพสถานการณ์ไหนสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ข้อไหนนะครับแล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะครับให้สอดคล้องกันระหว่างภาพกับอะไรครับหลักการสหกรณ์เก่งมากนะครับที่สำคัญนักเรียนจะต้องตั้งใจเพราะว่าครูจะเปิดคลิปวิดีโอเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตาของเราจะต้องหูของเราจะต้องนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอได้เลยครับแม่คือเด็กชายเบียร์และแม่คือเด็กหญิงแป้งเบียร์เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประจำชาติพันธุ์ซีบีส่วนแป้งไม่ได้เป็นในรายวิชาพัฒนาชุมชนครูให้นักเรียนจัดทำซีบีเพื่อนำไปร่วมแสดงในพิธีเปิดงานซีเกมส์ด้วยความที่เบียร์เป็นสมาชิกในสหกรณ์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับซีบีอยู่แล้วมีเครื่องมือและสมาชิกที่พร้อมจึงทำให้ต้นทุนในการผลิตซีบีนั้นถูกลงแต่เมื่อแป้งเลือกที่จะทำเองโดยไม่พึ่งพาสหกรณ์ทำให้แป้งต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าแป้งเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์ของเบียร์ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าทำด้วยตนเองจึงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วยเมื่อแป้งเข้าร่วมแล้วแป้งพบว่าเบียร์คือประธานของสหกรณ์ที่มาจากการออกเสียงของสมาชิกทุกคนทุกคนที่ได้เข้าร่วมจะได้ลงความเห็นในการบริหารเงินและการควบคุมเงินทุนของกลุ่มสหกรณ์ร่วมกันหนึ่งในนั้นคือการที่สมาชิกลงความเห็นว่าจะนำเงินทุนไปทัศนศึกษากับกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำความรู้มาพัฒนาสหกรณ์ของตนเองให้ยั่งยืนเช่นระบบการจัดการสหกรณ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มสหกรณ์สามารถผลิตซีบีไปร่วมพิธีเปิดงานซีเกมและส่งออกได้ในราคาคันละ259บาทเมื่อข่าวแพร่กระจายไปยังหูของชาวบ้านปราชชาวบ้านที่มีการจัดทำซีบีอยู่แล้วเห็นว่าการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นดีสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าจากการขายได้จึงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วยวันหนึ่งมีนายทุนมาขอซื้อซีบีเพื่อไปขายต่อในราคา300โดยมีเงื่อนไขว่าผู้การตัดสินใจของสหกรณ์จะต้องเป็นของนายทุนเบียร์และสมาชิกคนอื่นลงความเห็นกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะไม่รับข้อเสนอของนายทุนและทำให้สหกรณ์ขาดความเป็นอิสระแม้ว่าจะปฏิเสธนายทุนไปแต่กลุ่มของสหกรณ์ก็ยังผลิตซีบีเพื่อสร้างรายได้ได้และยังเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีให้กับชุมชนได้อีกด้วยเมื่อเพิ่มเบียร์และสมาชิกในสหกรณ์สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากซีบีและสามารถทำลงอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ก็มีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมสหกรณ์มากขึ้นทำให้สหกรณ์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับซีบีนั้นเติบโตขึ้นผลิตเก่งขายเก่งคนในชุมชนและสหกรณ์มีรายได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคลิปวิดีโอของเราจบไปแล้วนะครับทีนี้นักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครครับเด็กชายอะไรครับเด็กชายเบียร์กับเด็กหญิงแป้งนะครับเข้ามารวมกลุ่มกันทำอะไรครับสหกรณ์ซื้อบือผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายซื้อบือใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่ารูปภาพสถานการณ์ในใบงานของเรานะครับจะสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์7ประการข้อใดบ้างนะครับ1รูปภาพต่อ1หลักการนะครับให้นักเรียนทําเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกต้องนะครับครูมีเวลาให้นักเรียนทํา2นาทีนะครับถ้ากลุ่มไหนทําเสร็จแล้วให้พูดพร้อมกันว่าซื้อบือระเฮ้นะครับให้นักเรียนถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนพูดคําว่าอะไรนะครับโอ้โหต้องเอากระชับกว่านี้ครับต้องพูดว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเริ่มจับเวลา2นาทีได้เลยThank you.
อนนี้เวลาผ่านไป30วินาทีแล้วนะครับนักเรียนถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วอย่าลืมพูดว่าสุบุระเฮนะครับเวลาผ่านไป1นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีนะครับนักเรียนโอ้โหกลุ่มสีฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกลุ่มแรกที่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปดีกว่ากลุ่มไหนจะเสร็จตามมาตอนนี้เหลือเวลาอีก20วินาทีนะครับนักเรียนครูขออนุญาตนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1หมดเวลานักเรียนทุกคนยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทำเสร็จครบทุก7หลักการไหมเอ่ยทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวครูนะครับจะเปิดภาพขึ้นมานะครับแล้วให้นักเรียนดูว่าภาพที่ครูเปิดเป็นหลักการข้อไหนนักเรียนเตรียมแผ่นป้ายหมายเลขของเราให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่1กันเลยครับรูปนี้เป็นหลักการข้อที่ไรครูนับ3 2 1ยกครับยกแผ่นป้ายหมายเลขได้เลยครับโอ้โหเสียงค่อนข้างจะเป็นเอกฉันท์นะครับเดี๋ยวครูขอถามกลุ่มสีชมพูที่ยกเป็นกลุ่มแรกดีกว่าครับว่าทำไมนักเรียนถึงตอบหลักการข้อที่1ในภาพสีม่วงครับเพราะว่าจากรูปแล้วเด็กหญิงแป้งจะขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วยความสมัครใจแล้วก็เปิดใจยอมรับแบบเปิดกว้างค่ะครับมีคนล่อลวงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จไหมครับกับเด็กหญิงแป้งไม่มีค่ะไม่มีนะครับเขาเข้าร่วมมาด้วยความเต็มใจสมัครใจใช่ไหมครับโอ้โหเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักการข้อที่1เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับหลักการข้อที่1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมหลักการข้อที่1นะครับการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจตามหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะครับนี่เป็นรูปภาพที่1เดี๋ยวรูปภาพต่อไปนะครับนักเรียนกับครูเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับรูปภาพต่อไปนะครับเป็นรูปภาพสีส้มนะครับเป็นหลักการข้อที่2ครับการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยรูปภาพต่อไปครับรูปภาพสีเหลืองรูปภาพสีเหลืองครับเป็นหลักการข้อที่3การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกครับต่อไปนะครับรูปภาพสีแดงหลักการที่4นะครับการปกครองตนเองและความเป็นอิสระนะครับรูปภาพสีฟ้าหลักการที่5การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศครับรูปภาพต่อไปครับรูปภาพสีเขียวหลักการที่6การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ครับรูปภาพต่อไปครับรูปภาพสีม่วงนะครับหลักการที่7การเอื้ออาทรต่อชุมชนครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนถูกต้องครบทั้ง7หลักการไหมครับโอ้โหมีกลุ่มที่ถูกหมดทุกหลักการด้วยนะครับกลุ่มนี้ถูกไหมครับถูกเยี่ยมมากนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้ทั้ง7หลักการที่เรากล่าวมาเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อสหกรณ์ของเราบ้างถ้าครูเปรียบหลักการถ้าครูเปรียบสหกรณ์ของเรานะครับเป็นเหมือนกับบ้านนักเรียนคิดว่าหลักการสหกรณ์ทั้ง7ข้อจะเปรียบเหมือนกับอะไรครับเสาบ้านใช่มั้ยครับครูได้ยินว่าเสาบ้านนะครับเสาบ้านแล้วถ้าเราเปรียบเป็นสมาชิกภายในบ้านเราจะอยู่ภายในบ้านโดยที่ไม่มีเสาได้มั้ยครับเพราะว่าจะเป็นยังไงครับบ้านจะพังจะเกิดอันตรายต่อสมาชิกใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับสหกรณ์ของเราถ้าเราดำเนินการสหกรณ์ของเราโดยที่ไม่มีเสาหลักหรือหลักการทั้ง7หลักการเนี่ยเราก็จะได้รับอันตรายความไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับสมาชิกของเราก็จะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนคิดว่าหลักการทั้ง7ข้อของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อสหกรณ์ไหมครับโอ้โห
ตอบเป็นเสียงเจ้ยแจ้วเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับครูโบเต้ว่าหลักการทั้ง7ข้อของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อสหกรณ์ของเราจริงๆครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนักเรียนต้องปรบมือให้ตัวเองก่อนสุดยอดนะครับเรียนรู้ได้ดีแบบนี้เจอคนดีๆได้แน่นอนนะครับโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบนะครับตามเทรนด์สักนิดนึงนะครับผมนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนหลักการสหกรณ์ร่วมกับครูก๊อตไปแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยเรามาทำกิจกรรมต่อไปของเรากันเลยดีกว่ากับกิจกรรมที่2นะครับสหกรณ์ไทยใจสู้สู่อนาคตเอาขอเสียงปรบมือด้วยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนนะครับจะได้รับชมสถานการณ์สมมุตินะครับผมจากสหกรณ์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับซีบีของเด็กหญิงแป้งกับเด็กชายเบียร์ที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปชมสถานการณ์สมมุติเราก็ต้องมาฟังคำชี้แจงของกิจกรรมกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมลักษณะนี้นะครับที่อยู่ในตะกร้านะครับผมออกมาเลยนะครับซึ่งคุณครูจะมีให้ทั้งหมด5ใบด้วยกันกลุ่มละ5ใบนะครับแจกให้สมาชิกคนละ1ใบเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จับปากกาไว้ให้แน่นเลยนะครับผมหลังจากที่นักเรียนแจกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนชมสถานการณ์สมมุติแล้วก็ให้นักเรียนนะครับเขียนประเด็นปัญหาที่นักเรียนเห็นจากสถานการณ์สมมุติลงไปในใบกิจกรรมให้ได้มากที่สุดนะครับย้ำว่าให้ได้มากที่สุดนะครับผมเอหรืออครับมีเอนะครับเอหรืออครับผมอแล้วนะครับผมถ้านักเรียนพร้อมแล้วซื้อขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้ยกำลังพูดถึงสหกรณ์ที่ดำเนินกิจการซื้อบือกันอยู่ระจ๊ะฉันน่ะชื่อเหมยนะเป็นเพื่อนของทั้งแป้งทั้งเบียร์แล้วฉันน่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์ด้วยล่ะเธอแต่ว่าสหกรณ์เนี่ยมันดีใช่ไหมหลักการก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าฉันกังวลอยู่เรื่องนึงคือสหกรณ์เนี้ยฉันไม่สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายหรือรายละเอียดของการซื้อการขายหรือเงินปันผลได้เลยแบบเนี้ยไปที่ไหนก็กลัวจะโดนโกงเหมือนหมู่บ้านข้างๆฉันจะต้องทำยังไงดีนะอ้าวเหมยกำลังพูดถึงสหกรณ์ที่ดำเนินการด้วยซื้อบืออยู่หรอใช่จ้ะฉันกับน้องเนี่ยก็อยากเข้าสหกรณ์นี้เหมือนกันมาสิเพราะได้ยินมาว่ารวมกลุ่มกันนะลดต้นทุนการผลิตซื้อบือได้มากกว่าที่ฉันกับน้องเนี่ยทำเองอีกใช่แล้วแต่ฉันไปถามข้อมูลเพิ่มที่ประชาสัมพันธ์นะเขาก็บอกว่าไม่มีข้อมูลให้ค่ะฉันไปถามใครนะเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาข้อมูลมาให้จากไหนเธอพอรู้ไหมว่าฉันน่ะจะต้องไปถามใครฉันเองถึงจะเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อมูลเขาเก็บไว้ที่ไหนหรือต้องไปถามใครอีกอย่างนึงนะฉันกับน้องเนี่ยก็ทำซื้อบือไม่ค่อยเป็นเธอพอรู้จักคนที่จะสอนได้ไหมรู้สิมีอยู่คนนึงเป็นปราชญ์ชาวบ้านต้องขอโทรหาก่อนนะตูดตูดฮัลโหลค่ะคุณลุงมีเขาอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับสากลและอยากทำซื้อบือเป็นด้วยแต่ว่าเขาทำไม่เป็นช่วยสอนได้ไหมจ๊ะคุณลุงไม่ว่างเหรอจ๊ะไปซื้อไม้อยู่หรอไม้ในหมู่บ้านของเรามันหมดไปแล้วเหรอจ๊ะหรือว่ามันโตไม่พอโถงั้นถ้าเราไปซื้อไม้ข้างล่างบ่อยๆก็ต้องเสียต้นทุนเยอะสิแล้วอนาคตเรายังจะทำซื้อบือกันได้อยู่ไหมนะงั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเธอคุณลุงไม่อยู่น่ะไปซื้อไม้ข้างล่างไม้หมู่บ้านไม่พออีกแล้วอ้าวอย่างนี้ฉันกับน้องจะทำซื้อบือยังไงล่ะที่ไม่ต้องไปถามคุณลุงปราชาวบ้านมีข้อมูลให้ศึกษาได้ตลอดเวลาน่ะนั่นน่ะสิคงต้องเป็นปัญหากันอีกแล้วนะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงกิติมาศของครูด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดแสดงได้สมบทบาทจริงๆเลยใช่ไหมอินเนอร์มาแรงมากนะครับตอนนี้นะครับคุณครูคิดว่านักเรียนนะครับน่าจะได้ประเด็นปัญหามาเยอะเลยใช่ไหมครับคุณครูนะครับอยากให้นักเรียนเลือกมา1ประเด็นปัญหานะครับที่เราสนใจนะครับที่เราระดมมาเลือกมาแค่1ประเด็นปัญหานะครับแล้วก็เขียนลงไปด้านหลังนะครับด้านหลังของใบกิจกรรมใบเดิมของเราเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนนะครับเลือกแล้วก็เขียนด้วยเวลา10วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ10 9 8 7 65 4 3 2 1หมดเวลานักเรียนชูมือขึ้นนะครับมีใครยังเขียนไม่เสร็จไหมครับผม
น่าจะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนำประเด็นปัญหาที่เลือกมาใส่ในกระบุงหน้าห้องครับนักเรียนเห็นกระบุงปริศนาทั้ง6อันนี้ไหมครับแต่เราจะใส่ในกระบุงอันไหนใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลนะครับทั้ง6กระบุงนี้นะครับคุณครูเนี่ยได้กำหนดกลุ่มปัญหาใหญ่ๆไว้แล้วโดยที่กระบุงที่1นะครับเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตช่อโกงดังนั้นใครที่เลือกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตช่อโกงก็นำมาใส่ในนี้นะครับผมกระบุงที่2นะครับการขาดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กระบุงที่3นะครับขาดความรู้ทางวิชาการนะครับกระบุงที่4นะครับผมขาดแคลนทรัพยากรในการผลิตสื่อบือกระบุงที่5นะครับผมเรื่องปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเครื่องดนตรีสื่อบือที่กำลังจะสูญหายนะครับและกระบุงสุดท้ายนะครับเป็นกระบุงปัญหาอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ5ประเด็นก่อนหน้านะครับสามารถมาใส่ในกระบุงที่6ได้เลยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนำปัญหาที่เลือกมาใส่ในกระบุงให้สอดคล้องนะครับโดยที่กลุ่มไหนที่นำมาใส่ในกระบุงเสร็จก่อนและมีความถูกต้องนะครับให้กลับไปนั่งที่แล้วพูดว่าซื้อบือละเฮ่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเขาเรียกว่าจะหากลุ่มที่ไวกว่ากลุ่มที่ไวนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษแต่ว่าอย่าลืมนะครับหย่อนให้สอดคล้องกลับมานั่งที่แล้วพูดว่าซื้อบือละเฮ่พร้อมกันอย่าเพิ่งนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้ว30วินาทีครูจะจับแล้วนะครับ1 2 3เริ่มเลยครับระวังชนกันด้วยนะครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วอย่าลืมซื้อบือละเฮ่นะครับผมระวังชนนะครับระวังชนกลุ่มที่1นะครับสีชมพูกลุ่มที่2สีฟ้าอ้าวเรียนนะครับระวังเร่งเพื่อนจนลื่นนะครับกลุ่มเมื่อกี้สีชมพูสีฟ้าซื้อบือละเฮ่กันหรือยังครับกลุ่มนี้นะครับสีแดงแล้วก็กลุ่มสีเขียวนะครับผมขอจับปลุกมือให้กับตัวเองก่อนโอ้รวดเร็วจริงๆนะครับความไวเป็นของพิศดารนะครับผมหลังจากที่นักเรียนนะครับได้หย่อนประเด็นปัญหาที่เลือกเนี่ยลงไปในกระบุงแล้วเราจะมาลองตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับแต่ถ้าจะให้คุณครูเนี่ยตรวจสอบทุกกระบุงเลยอาจจะนานใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูเนี่ยอยากจะเลือกมาสักหนึ่งกระบุงนักเรียนอยากให้คุณครูเลือกสุ่มตรวจสอบกระบุงไหนดีครับมีเสียงว่า6ใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมครับกระบุงที่6กับเพื่อนเห็นด้วยนะครับกระบุงที่6เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ากระบุงที่6ไม่มีประเด็นปัญหานะครับผมดังนั้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มไปตรวจสอบกระบุงข้างๆนะครับเป็นกระบุงเรื่องของที่4นะครับการขาดแคลนทรัพยากรใกล้เคียงกับ6มากที่สุดนะครับคุณครูขอหยิบมา1อันนะครับเป็นการเลือกสุ่มนะครับผมคุณครูได้ประเด็นมาว่าหาซื้อไม้ไม่ได้ใช้ต้นทุนต้องลงไปซื้อจากในหมู่บ้านใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนทรัพยากรการผลิตซื้อบือไหมครับเกี่ยวนะครับคุณครูขอสอบถามสีชมพูนิดนึงนะครับคุณครูอยากจะสอบถามว่าหาซื้อไม้ไม่ได้เนี่ยส่งผลยังไงบ้างครับก็ถ้าซื้อไม้ไม่ได้ก็จะไม่มีแบบว่าไม้ไปผลิตซื้อบือค่ะเพราะการทำซื้อบือมันต้องใช้ไม้ค่ะขอส่งประมือให้เพื่อนด้วยนะครับผมคำตอบของเพื่อนถูกต้องเลยนะครับอย่างคุณครูก็สนใจประเด็นปัญหาเรื่องของการทุจริตช่อโกงเหมือนกันนะครับคุณครูสนใจประเด็นปัญหานี้มากคุณครูขออนุญาตเลือกประเด็นปัญหานี้เลือกกระบุงนี้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะที่เราจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ในห้องเรียนของเรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะร่วมกันวิเคราะห์โดยเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับใส่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Padlet เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวขอเปิดที่หน้า Padlet เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยจะวิเคราะห์2ประเด็นปัญหาด้วยกันประเด็นแรกนะครับผมประเด็นแรกคือเรื่องของผลกระทบปัญหานี้เนี่ยส่งผลกระทบกับใครอย่างไรอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องของสาเหตุของปัญหานี้มาจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนจิ้มตรงนั้นนะครับ2ครั้งนะครับแล้วทำการลบข้อความที่บอกว่ากด2ครั้งลบแล้วพิมพ์นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ผลกระทบว่าเกิดต่อใครอย่างไรนะครับเรามาลองพูดคุยกันเลยนะครับนักเรียนว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบกับใครครับผมสมาชิกสหกรณ์ทุกคนเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมสมาชิกถึงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ล่ะครับรวมหุ้นไปแล้วอ๋อทุกคนได้ร่วมมาเป็นสมาชิกแล้วร่วมหุ้นไปแล้วใช่ไหมครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์แบบนั้นหรือเปล่าอ๋อนะครับผมก็ทำให้สมาชิกสหกรณ์นะครับทุกคนสูญเสียผลประโยชน์แล้วก็พิมพ์ลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วเรื่องของสาเหตุล่ะครับนักเรียนว่าปัญหาเรื่องของการทุจริตช่อโกงตรงนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
ความโลภจากกลุ่มสีชมพูนะครับผมทางนี้บ้างครับสีเขียวเรื่องของสาเหตุของการทุจริตช่อโกงครับผมไม่มีคุณธรรมความไม่ซื่อสัตย์นะครับมาจากทางนี้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เราร่วมวิเคราะห์กันแล้วนะครับก็พิมพ์ลงไปในแพลตแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้นักเรียนเอหรืออครับอ๋อเอนะครับเอหรืออครับอ๋อแล้วนะครับนอกจากที่คุณครูจะมีประเด็นปัญหาที่สนใจคุณครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะมีปัญหาที่สนใจเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนเลือกกระบุงปัญหาที่ตัวเองสนใจนะครับโดยเริ่มจากกลุ่มสีชมพูก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เราเสร็จเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมครับผมเราอยากได้กระบุงปัญหาหน่อยครับหมายเลข2ถึงหมายเลข6เลยครับผมคุยกัน3 2 1เลือกเลยครับ2ครับผม2ครับต่อไปเมื่อกี้เหมือนจะเป็นกลุ่มสีฟ้านะครับสีฟ้าเลือกกระบุงหมายเลขอะไรครับ3ครับผม3ครับต่อไปเหมือนจะเป็นสีชมพูครับสีชมพูเลือกกระบุงหมายเลขอะไรครับสีแดงนะครับสีแดง4นะครับผม4ครับผมต่อไปสีเขียวเลือกกระบุงหมายเลขอะไรครับ5 6ครับผมเอา1อันนี้คุณครูวิเคราะห์ร่วมกับนักเรียนเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่4 5กับ6นะครับไม่มี4นะครับ5นะครับผมหลังจากที่นักเรียนได้กระบุงปัญหาที่สนใจไปแล้วนะครับให้นักเรียนหยิบ iPad ขึ้นมาเลยนะครับหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR Code บนหน้าจอของนักเรียนนะครับเดี๋ยว QR Code นี้จะนำนักเรียนไปที่แอปพลิเคชัน Padlet นะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา2ประเด็นเหมือนที่เราได้ร่วมวิเคราะห์กันเมื่อกี้เลยอย่างแรกคือสาเหตุเกิดกับใครอย่างไรและประเด็นที่2ประเด็นแรกคือผลกระทบก่อนนะครับเกิดขึ้นกับใครอย่างไรและอีกประเด็นนึงคือเรื่องของสาเหตุของปัญหานั่นเองคุณครูมีเวลาให้2นาทีในการร่วมกันวิเคราะห์นักเรียนสามารถหยิบประเด็นปัญหาในกระปรุงมาร่วมวิเคราะห์ได้นะครับผม2นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับดูหัวข้อปัญหาให้ตรงกับที่เราได้นะครับผมสำหรับกระบุงไหนที่ไม่มีข้อมูลนะครับสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับผมกลุ่มไหนวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับสามารถซื้อเวลาเฮ่ก่อนได้เลยนะครับผมเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับถ้าเสร็จก่อนเราสามารถซื้อบิลเฮ่สีฟ้าเสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่1สีฟ้านำมาแล้วนะครับสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีเขียวสีเขียวมาเป็นกลุ่มที่2แล้วนะครับตอนนี้เหลือสีชมพูกับสีแดงสีชมพูมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเพื่อนสักครู่เรายังมีเวลาอยู่นะครับอีก30วินาทีสุดท้ายนะครับผมถ้าเสร็จแล้วซื้อบิลาเฮ่ได้เลยนะครับซื้อบิลาเฮ่เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับผมเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอยากขอสุ่มสัก1กลุ่มแล้วกันเนาะมาลองอธิบายให้เราฟังว่าผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นกับใครบ้างแล้วก็สาเหตุเนี่ยมาจากอะไรสำหรับประเด็นปัญหานั้นคุณครูขอเลือกกลุ่มเอาเป็นกลุ่มนี้แล้วกันครับกลุ่มสีฟ้านะครับผลกระทบของเราเกิดขึ้นกับใครบ้างนะครับกลุ่มสีฟ้าได้ประเด็นปัญหาเรื่องของการขาดความรู้ทางวิชาการนักเรียนฟังเพื่อนนะครับการขาดความรู้ทางวิชาการผลกระทบเกิดกับใครบ้างครับผลกระทบก็เกิดจากสมาชิกในสหกรณ์ครับก็คือเขาไม่ทราบเกี่ยวกับวิธีการผลิตนะครับเขาไม่ทราบวิธีในการผลิตซื้อบื้อใช่ไหมครับผมแล้วสาเหตุของปัญหานี้มาจากอะไรครับก็ทางสหกรณ์ก็ไม่ได้มีการให้ความรู้หรือว่าอบรมเกี่ยวกับในการผลิตนั่นเองทางสหกรณ์ก็ไม่ได้มีการให้ความรู้ใช่ไหมครับนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มของสีฟ้าด้วยนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับประเด็นปัญหากลุ่มอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมแชร์กันนะครับอาจจะทายคาบหรือคาบหน้าถ้าเราทันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เรื่องของ
ผลกระทบและสาเหตุไปแล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยมาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเรากันดีกว่าครับครูแป้งค่ะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะก็มีประเด็นที่ตัวเองสนใจแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้ถึงผลกระทบแล้วก็สาเหตุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะให้พวกเราทุกคนนะคะมาช่วยกันระดมความคิดในการออกแบบนะคะหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบของสหกรณ์ที่ดำเนินการกิจการซื้อบื้อนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะไปร่วมกันระดมความคิดเนาะครูก็มีแนวคิดหรือไอเดียที่อยากมานำเสนอว่าจะไปแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการทุจริตช่อโกงที่เป็นประเด็นที่พวกครูสนใจได้ยังไงนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากการระดมจากสมาชิกของกลุ่มนั่นเองค่ะโดยแนวคิดแรกนะคะที่ครูจะนำไปแก้ปัญหาคือการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสนั่นเองนะคะส่วนแนวคิดที่2ค่ะก็คือการสร้างระบบตรวจสอบรายรับรายจ่ายให้กับสมาชิกนะคะที่เขาสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะเพื่อความโปร่งใสต่อไปค่ะเราก็จะต้องเสริมสร้างคุณธรรมให้กับสมาชิกนะคะภายในสหกรณ์ของเรานะคะ3ประเด็นนี้ครูเองก็คิดว่าน่าจะสามารถนำไปแก้ปัญหาในเรื่องของประเด็นการทุจริตและช่อโกงได้ดังนั้นนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมการระดมแนวคิดหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามประเด็นของแต่ละกลุ่มที่สนใจนะคะโดยครูจะให้ทำต่อในแอปพลิเคชัน Padlet ที่ได้ทำร่วมกับครูปูเต้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนใครที่ออกแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมี QR Code ให้สแกนใหม่เข้าได้นะคะแล้วครูจะให้เวลาทำทั้งหมด3นาทีนักเรียนเอหรืออ๋อคะอ๋อนะคะครูให้ทำอะไรนะคะสุดยอดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลา3นาทีค่ะบูราเฮนะคะเสร็จแล้วนะคะกลุ่มสีชมพูก็ตามมาติดๆนะคะตอนนี้เหลือเวลา1นาที30วินาทีนะคะเวลาอีกแค่1นาทีนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วซื้อบุระเฮได้เลยค่ะสุดยอดค่ะตอนนี้ครบกันทุกกลุ่มแล้วนะคะครูก็เชื่อว่าทุกกลุ่มนะคะก็จะมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้น่าสนใจแน่นอนงั้นครูขอมาดูก่อนเลยดีกว่าค่ะว่ากลุ่มไหนจะมีแนวทางที่น่าสนใจบ้างนะคะครูขอเลือกเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนทรัพยากรนะคะเขานำเสนอแนวทางมาว่าสั่งสินค้าเยอะๆมาไว้เยอะๆผลิตทรัพยากรต้นทุนที่เรามาเองดีลหุ้นกับสหกรณ์ซื้อบื้อขนาดใหญ่นักเรียนคิดว่าแนวคิดนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะขอกลุ่มสีเขียวนะคะช่วยประเมินแนวคิดของเพื่อนหน่อยว่าแนวทางนี้ค่ะเหมาะกับชุมชนหมู่บ้านหนองแขมของเราไหมคะคิดว่าเหมาะสมไหมเอ่ยกับหมู่บ้านของเราถ้านำจะนำแนวทางนี้ไปใช้ค่ะเหมาะสมค่ะเหมาะสมค่ะเห
หมาะสมยังไงคะก็ในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรนะคะก็การที่สั่งสินค้ามาไว้เยอะๆค่ะมันก็เป็นการเหมือนเรามีสำรองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาก็น่าจะลดลงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วนะคะขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะว่าถ้านำแนวทางนี้ไปใช้นักเรียนคิดว่าจะสะดวกหรือว่าซับซ้อนมากน้อยเพียงใดคะก็สะดวกค่ะแต่ก็อาจจะยากตรงที่ในเรื่องของการสั่งสินค้าค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงที่การขาดแคลนทรัพยากรนะคะมันหมายถึงว่าในหลายๆในพื้นที่อื่นด้วยไม่สามารถหาสินค้ามาเสริมได้ด้วยหรือว่ายังไงแสดงว่าแนวคิดนี้ก็ยังต้องนำไปพิจารณาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นได้กว่านี้อีกใช่ไหมคะดังนั้นมาดูแนวคิดของกลุ่มต่อไปดีกว่ามาดูที่วัฒนธรรมดีกว่าค่ะเครื่องดนตรีกำลังจะสูญหายเขาบอกว่านะคะนักเรียนได้บอกว่าให้โปรโมทนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นเรื่องทรัพยากรและความรู้ก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่มีทำซื้อบือใช่ไหมคะถ้าซื้อบือสูญหายก็จะมีการนำทรัพยากรจากที่อื่นมาช่วยในการผลิตเพื่อให้มันอยู่ถูกต้องไหมคะนักเรียนถามกลุ่มสีแดงดีกว่าค่ะกลุ่มสีแดงคิดว่าแนวคิดนี้ค่ะมีถ้านำไปใช้ได้มีผลประโยชน์อย่างไรกับสมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องในนี้บ้างคะก็เห็นด้วยนะครับก็โปรโมทแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถือว่าเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันดีนะครับผมแน่นอนว่าทุกวันนี้ถ้าหากเราได้นำสื่อออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อขายเนี่ยก็มันก็จะทำให้การกระจายข้อมูลไปได้อย่างเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือร่วมมือกับสหกรณ์อื่นๆในเรื่องทรัพยากรและความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจับมือร่วมกันก็ถ้าหากเราขาดแคลนหรืออะไรยังไงก็สามารถเอาสากลอื่นมาร่วมด้วยก็ถือว่าโอเคครับแสดงว่าถ้าได้ทรัพยากรอื่นมาด้วยก็จะทำให้ซื้อบือคงอยู่ตลอดไปใช่ไหมคะสุดยอดมากค่ะและตอนนี้นะคะครูก็เชื่อว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสากลของเรานะคะเราทุกคนต่างมีแนวทางแก้ไขเราไม่สามารถพัฒนาเพียงแค่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือว่าแก้แค่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเนาะเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในระบบของเราเราก็จำเป็นที่จะต้องร่วมกันนะคะพัฒนาไปพร้อมๆกันนั่นเองโดยในครั้งหน้านะคะครูจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันกรองนะคะข้อมูลหรือแนวทางของเพื่อนๆที่เหลือนะคะแล้วเราจะมาร่วมกันออกแบบนะคะระบบในการพัฒนาสากลของเราให้ดียิ่งขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบต่างๆหรือจะเป็นนวัตกรรมก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกได้ดีมากๆเลยค่ะครูโปเต้โอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองก่อนนะครับนักเรียนเรียกได้ว่าร่วมกันพัฒนาร่วมกันแก้ปัญหาระบบสากลซื้อบือได้ดีมากเลยนะครับผมคุณครูขอถามนะครับว่าจากกิจกรรมในวันนี้นะครับผมนักเรียนเนี่ยได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับเรื่องแรกเลยตอนแรกตอนต้นคาบหลักการสหกรณ์นะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับผมได้วิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ได้หาแนวทางการแก้ไขใช่ไหมครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าที่นักเรียนได้ทำไปตั้งแต่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุผลกระทบร่วมกับครูแล้วก็ขั้นของการหาแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดกระบวนการนึงเดี๋ยวให้ครูแป้งอธิบายให้ฟังเลยนะครับกระบวนการคิดนั้นก็คือกระบวนการคิดแบบเชิงออกแบบหรือที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนั่นเองนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะโดยขั้นตอนที่1การเข้าใจปัญหาขั้นตอนที่2นะคะเรื่องของการสังเคราะห์ข้อมูลนะคะหรือว่าการกำหนดปัญหาให้ชัดเจนนักเรียนนะคะได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบไปพร้อมกับครูโปเต้ไปแล้วนะคะส่วนขั้นตอนที่3ค่ะคือการระดมความคิดนะคะในการหาแนวทางเราได้ทำร่วมกันไปแล้วและขั้นตอนที่4ค่ะก็เรื่องของการสร้างต้นแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันในครั้งหน้าขั้นตอนที่5นะคะก็คือขั้นการทดสอบหรือประเมินในขั้นตอนนี้เราก็ได้มีการสอบถามเพื่อนกลุ่มต่างๆว่าแนวคิดที่ได้นำเสนอมามีความเหมาะสมหรือเปล่ามีความเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะเป็นต้นนะคะสุดยอดขอบคุณครูแป้งมากๆเลยนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับผมที่เราทุกคนเนี่ยได้ทำร่วมกันมาแล้วนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้บอกว่าเรียนรู้เรื่องของหลักการสากลใช่ไหมครับเรื่องของการแก้ปัญหาเนาะระดมเขาเรียกว่าระดมความคิดเนาะหาแนวทางนะครับคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนจะนำสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ได้ในวันนี้เนี่ย
ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงครับผมคุณครูอยากถามกลุ่มสีชมพูครับผมแล้วมีคนสบตาคุณครูนะครับคุณครูขอถามน้องพลอยเลยนะครับค่ะก็จะนำไปใช้ในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นแบบเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ อยู่ในชุมชนของเราแล้วเราก็อาจจะแบบดูข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ใกล้เคียงของเรียนของเราเพื่อเราจะได้นำไปพัฒนาแล้วก็ได้รู้จักกับสหกรณ์ในชุมชนของเราให้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยครับผมเป็นคำตอบที่สุดยอดมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการไปดูจากชุมชนให้มาดูแล้วก็นำความรู้มาพัฒนาในชุมชนของเราในโรงเรียนของเรานั่นเองอีกสักหนึ่งคนแล้วกันเราจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงนะครับมีคนหลบตาครูเต็มเลยนะครับเมื่อกี้บอกใครสบตานะครับทางนี้ครับทางสีเขียวครับผมน้องชมพู่ครับน้องชมพู่โอเคครับค่ะก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ได้ด้วยอาจจะนำหลักการคิดเชิงออกแบบนี่แหละค่ะไปใช้คือหลักการคิดเชิงออกแบบจะบอกเราว่าเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องรู้อะไรก่อนบ้างก็คือต้องรู้ก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเราถึงจะนำสาเหตุนั้นน่ะไปคิดแนวทางการแก้ปัญหาได้ก็จะนำหลักการเนี่ยไปใช้ในปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยครับผมกลุ่มสีเขียวนะครับสุดยอดนะครับแล้วเมื่อกี้เราถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะเอาไปพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยบ้านหนองแขมของเราเนี่ยยังไงบ้างครับขอกลุ่มสีแดงแล้วกันครับผมกลุ่มสีแดงน้องเชอร์นะครับน้องเชอร์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 เสนอแนวคิดได้เลยครับน้องเชอร์ยื่นไมค์ให้เพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ครับจากที่หัวข้อและดมปัญหานะครับผมหยิบยกเอาหัวข้อหนึ่งก็คือการที่มีการทุจริตเกิดขึ้นในระบบสากลครับซึ่งก็สามารถนำองค์ความรู้นี้เนี่ยไปพัฒนาชุมชนที่เราอยู่ก็คือพยายามศึกษาข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องแก่บุคคลในชุมชนที่เราอยู่ครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความป้องกันความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนที่เราอยู่ได้ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสีแดงด้วยครับผมกลุ่มสีฟ้าเห็นด้วยกับกลุ่มสีแดงไหมครับผมเห็นด้วยนะครับสุดยอดนะครับแล้วนักเรียนจำบ้านสหกรณ์ของเราตอนต้นคาบได้ไหมครับจำได้ไหมครับบ้านถ้าเปรียบสหกรณ์เป็นบ้านหลักการเหมือนอะไรนะครับเสาใช่ไหมครับแล้วเราก็เปรียบเหมือนกับสมาชิกนั่นเองทุกแนวทางการแก้ปัญหานะครับที่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ซื้อบือเนี่ยที่เราเนาะได้ร่วมกันเสนอนะครับผ่านหลักการคิดเชิงออกแบบเนี่ยแบบนั้นนะครับก็เหมือนกับการที่สมาชิกในสหกรณ์นะครับได้ร่วมพลังในการคิดใช่ไหมครับคิดในการพัฒนาระบบสหกรณ์ของตัวเองช่วยกันในการยกระดับสหกรณ์ของตัวเองใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยได้สร้างเกราะป้องกันให้กับบ้านสหกรณ์ของเราใช่ไหมครับทุกแนวทางการแก้ปัญหาที่เราเสนอมาเนี่ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นเกราะป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบ้านสหกรณ์ของเรานะครับหากทุกปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำไม่ให้มันเกิดที่อีกนะครับบ้านสหกรณ์ของเราจะเป็นยังไงครับผมแข็งแรงครับมีใครมีความคิดเห็นหนึ่งไหมครับปลอดภัยนะครับผมแล้วสหกรณ์ในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับคุณครูอยากได้ยินความคิดเห็นได้รับฟังคำของนักเรียนทุกคนนะครับสิ่งที่นักเรียนทุกคนคิดนะครับให้นักเรียนนะครับยก iPad นะครับสแกน QR code ตรงนี้เลยซึ่ง QR code ตรงนี้จะนำนักเรียนไปสู่เว็บไซต์ Mentimeter นะครับให้นักเรียนพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆลงไปนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในชุมชนของเราเนี่ยระบบสหกรณ์ในชุมชนในโรงเรียนของเราจะเป็นอย่างไรแล้วส่งผลอย่างไรในอนาคตนะครับผมในอนาคตสหกรณ์ของเราจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเอาความรู้ในวันนี้ไปใช้นะครับพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆมาได้เลยนะครับผมนะครับได้ยินคีย์เวิร์ดได้ยินคีย์เวิร์ดเบาๆมานะครับโอ้โหโอ้โหมั่นคงมั่งคั่งมาแล้วนะครับผมสามารถพิมพ์คำตอบซ้ำได้นะครับยั่งยืนนะครับมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสุดยอดเลยนะครับสหกรณ์มีความยั่งยืนก็คือยั่งยืนนั่นเองนะครับสามารถพิมพ์ความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มได้เลยนะครับมาทั้งมาเป็นอันเลยนะครับมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับมั่งคงเลยนะครับ
สมาชิกสดใสนะผมก้าวหน้าสหกรณ์มีความยั่งยืนเริ่ดนะครับคุณครูชอบอันนี้มากเริ่ดนะครับเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าครบทุกองค์นะครับเริ่ดเนาะสหกรณ์เริ่ดเริ่มใหญ่แล้วนะครับรวยด้วยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับที่อ๋อใจเย็นๆนะครับอ่ะที่นักเรียนทุกคนนะครับพิมพ์เข้ามานี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะสามารถนำไปพัฒนาสหกรณ์ในโรงเรียนของเราสหกรณ์ในชุมชนของเราเนี่ยให้มีความนี่เลยครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแบบที่นักเรียนเสนอขึ้นมาบนจอเมื่อกี้ได้นั่นเองนะครับผมสุดยอดเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยและก่อนจากกันในวันนี้นะครับนักเรียนนักเรียนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่ามีคนคนหนึ่งนะครับผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนานะครับนั่นก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองพระองค์นะครับพระราชทานการสหกรณ์เพื่อชี้แนะแนวทางให้เรารักสมัครสมานแล้วก็สามัคคีกันผ่านการร่วมมือร่วมแรงร่วมปัญญาการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่1หรือกิจกรรมที่2เราได้ทำการสืบสานต่อยอดเพื่อพัฒนาจากสิ่งที่พระองค์พระราชทานให้กับพวกเราดังที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกำลังความรู้ของนักเรียนทุกคนนะครับดังที่พ่อหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมองและงานการที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมสุดท้ายนี้ครูขอฝากกับนักเรียนไว้ว่าหลักการสหกรณ์สะท้อนคิดมุ่งพิชิตปัญหาที่มุ่งหวังเสริมสร้างให้เหล่าประชามีพลังไม่ลำพังโดดเดี่ยวด้วยเดียวดาย7ประการสารก่อต่อแต่งติดนฤมิตทางแก้อย่างหลากหลายพร้อมป้องกันปัญหาที่มากมายด้วยดีไซน์ thinking ที่นำพากระบวนการออกแบบแนบแนวคิดเพื่อวิถีชีวิตปรารถนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ซบซาสหกรณ์ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขอน้อมนำพระราชดำรัสทะทรงตรัสปรารภไว้มิขัดขืนขอก้าวไปข้างหน้าเพื่อยั่งยืนเหล่าประชาชื่นมื่นด้วยระบบสหกรณ์อาคือโมโมสวัสดีครับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้เวลาไปทั้งสิ้นขออภัยครับขออภัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้เวลาไปทั้งสิ้น45นาที46วินาทีครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการสอนทั้ง4ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้แสดงศักยภาพของตนเองกันอย่างเต็มที่นะครับและในช่วงถัดไปนะครับจะขอนำทุกท่านนะครับเข้าขอพาทุกท่านนะครับเข้ารับประทานอาหารว่างนะครับที่บริเวณโถงรับประทานอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วง10:30 นะครับเรากลับมาเจอกันพร้อมกับการซักซ้อมการรับถ้วยพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารว่างได้เลยครับขอให้ทุกท่านนะครับกลับมาพร้อมกันเวลา10:30ที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุลแห่งนี้ครับผมเดี๋ยวเก้าอะไรอยู่ไหนเด้อ
ขออนุญาตนะคะในช่วงของการพักนะคะทุกท่านนะคะสามารถชมงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะซึ่งเราจัดนิทรรศการนะคะหน้าห้องสุธรรมอารีกุลนะคะจัดเป็นโปสเตอร์ไว้แล้วทุกท่านสามารถเยี่ยมชมได้นะคะแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงานวิจัยภายในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะThank you.